วันนี้ผมจะซ่อมรถบังคับกระป๋องมิกฟุตแล้วไปลองขึ้นเขาดูไปดูกันเลยครับว่าผมจะซ่อมได้หรือเปล่าแล้วมันจะแรงไหมโอเคทุกคนและนี่คือรถกระป๋องบิ๊กฟุตนะฮะนี่โหบอดี้นี่ถือว่าโคตรสวยนะฮะนี่ยังเอานะครับมากับคอกซิ่งด้วยเนี่ยคอกซิ่งนี่น่าจะเชื่อมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรก้อนๆวะผมลืมนะนี่แบบแข็งแรงทนทานมากเลยนะนี่นี่โอเคนี่ด้านหน้าก็ต่อบูทขึ้นมานะครับยาวพอสมควรเลยนี่โหโคตรเท่แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ออนิวด้วยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันตอนที่ทำเสร็จเลยแล้วกันนะครับสำหรับส่วนนี้นะโอเคทุกคนเลยเรามาดูในส่วนของช่วงล่างแล้วก็ตัวสปีดนะฮะว่ามันเป็นจังไดนะครับผมโอเคทีแรกก็จะมาในรูปแบบของแบบนี้นะครับ ผมก็งงอยู่นะครับว่ามันเป็นสปีดของอะไรจากการที่ผมดูเนี่ยมันจะเป็นของตาพิษนะครับเป็นของทามิยาอะไรแหละมันจะมีโลโก้ของทามิยานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นของรถบังคับรุ่นอะไรนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับสปีดของเจ้าตัวนี้แต่เจ้าตัวห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นของมิกเซอร์ครับทุกคนนี่จะเป็นเฟืองเหล็กอ่ะเอ้ยโคตรดีอ่ะทุกคนนี่ห้องเครื่องก็คล้ายๆกับรถกระป๋องเลยนะครับถือว่าน่าจะแข็งแรงทนทานนะครับก็มาแรกๆก็หน้าตาจะออกมาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวมอเตอร์ด้วยนะครับจะเป็นมอเตอร์132หรือเปล่านะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นก็คือน่าจะพังนะครับผมก็เลยเอาออกเลยนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมได้ลองทดสปีดดูแล้วทุกคนปรากฏว่าสปีดตัวนี้น่าจะพังนะฮะใช้ไม่ได้นะครับทุกคนเหมือนว่าไฟมันจะตัดหรือยังไงนี่แหละก็เดี๋ยวผมจะรื้อตัวสปีดตัวเก่าออกนะครับแต่ผมจะลองใส่เป็น 30E แทนนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่าแล้วจะตัวมอเตอร์ที่ผมจะใส่เนี่ยคือมอเตอร์180นะครับที่จะเป็นมอเตอร์180ที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นของรถ 4Wheel นะครับนี่เป็นแบบทุ่นๆแบบนี้เลยเป็นของ 4Wheel นี่ผมไปแกะมาจาก WPL นะครับถ้าอยากจะจวดๆเลยแล้วก็จะต้องใส่แบบที่เป็นแบบ3รูอ่ะทุกคนนั่นแหละแบบนั้นแหละจวดแน่นอนนะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราใช้ไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มี180 3รูนะครับแต่ว่าผมคิดว่าก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าความแรงเอ้ยไม่ได้สิเจ้าตัว3รูเนี่ยน่าจะแรงกว่านะครับเดี๋ยวผมบอกไว้นะครับว่าเจ้าคันที่ผมเอาไปแข่งเดี๋ยวผมจะไล่สเต็ปใหม่นะครับเป็นสเต็ปมอสเฟตแล้วกันนะจะเป็นมอสเฟตของช่างเบิร์ดด้วยเดี๋ยวรอติดตามดูทุกคนน่าจะจวดหน้าดูเลยไปเดี๋ยวเราจะทำการลื้อเลยนะครับผมเจ้าของรถบอกว่าโอ้ลื้อได้เลยโอ้จัดไปถ้าพังก็ตัวใครตัวมันนะครับคลิปนี้อาจจะมีสาระนิดนึงนะครับหรือว่าใครที่อยากจะดูตอนวิ่งเลยก็สามารถรีไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเวลาให้แล้วกันนะโอ้โหตัวนี้น่าจะติดกาวร้อนมานะครับน่าจะต้องงัดว่ะหรือไม่ก็ต้องตัดสายเลยเอายังไงดีวะเนี่ยกาวร้อนจริงทุกคนดูนี่ทีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะขอตัดสายแล้วกันนะฮะไม่เป็นไรตรงนี้ก็เดี๋ยวต่อคืนได้ชิบโอเคก็คือเช็คเซอร์โวแล้วเซอร์โวใช้ได้ปกติโหดูโล่งเลยว่ะโล่งไปครึ่งนึงเลยนี่เบาขึ้นเลยนี่นะทุกคนจะเป็นสปีดทามิยาจะตัวมิกเซอร์ตัวไหนผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับมีปุ่มเซตตรงนี้ด้วยโคตรโล่งใส่จะตัวสปีดอะไรก็น่าจะโอเคเลยเนี่ยโอเคใช้ได้ครับนี่ครับทุกคนแล้วนี่คือมอเตอร์ตัวเก่านะครับ ดูโหสภาแบบเละนะครับ เละเลยดูอะข้างหลังดำปี้เลยนะ นี่น่าจะไหม้มาอุ้ยผมไม่ได้ลองเทสนะว่าจะตัวสปีดเนี่ยถ้าใส่มอเตอร์ตัวอื่นอะมันจะโอเคหรือเปล่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ 30A ก่อนนะครับเผื่อมันโอเคมันเวิร์กนี่โอเคทุกคนข้างหลังแล้วก็จะมัดเคเบิลไทยตัวเดียวเลยนะครับนี่ก็น่าจะใช้ได้โอ้โหเฟืองฟิตๆเลยว่ะเดี๋ยวมาลองกันนะถ้าใช้ไม่ได้คือเดี๋ยวเราจะทดเฟืองออกอีกสักหน่อยนะครับเฮ้ยทุกคนมาตอนนี้ผมก็ชาร์จแบตมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ 70% นะครับนี่แบตผมจะอยู่ที่ 70% ตอนนี้ลดไป60แล้วเพราะว่าเมื่อกี้กดเล่นนี่66แล้วโอเคเป็นอันว่าใช้ได้นะครับนะเดี๋ยวเราทดสอบนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเซอร์โวผ่านนะครับมาดูในส่วนของมอเตอร์ครับผมเดินหน้าอันนี้คือมอเตอร์เดินหน้าได้อย่างเดียวเพราะว่าสปีดตัวนี้มันเดินหน้าได้อย่างเดียวนะครับฮะ
ยังรู้สึกว่าจะฟูนิดนึงนะฮะอุ้ยเอาเรื่องร้อนเปล่าอุ้ยไม่ร้อนว่ะใช้ได้เลยว่ะเฮ้ยโอ้เอาเรื่องว่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่สปีดตัวใหม่นะครับแล้วก็เอาไปลองวิ่งนะผมว่าโอเคเลยนะครับอันนี้แล้วกันนะผมไล่เลยแล้วกันทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเอาตัวใหม่มาใส่เลยนี่นะฮะสปีดตัวใหม่แกะกล่องสั่งเพิ่งส่งเมื่อวานเลยโอเคตัวเดียวกันนะครับไปเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วแล้วกันฮะไปA few moments later โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทำเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ด้านหน้าถอยหลังนี่ปกตินะครับอ่ะนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่บอดี้ดูนะครับผมว่ามันจะฟีลขนาดไหนนะครับโคตรสวยนี่เอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวลองโอ้โอ้กินผ้ากินผ้าโอ้อุ้ยนี่ถอยหลังได้ปกตินะครับหาเล่นได้อุ้ยอย่างแรงเดี๋ยวผมจะลองเอาคันนี้ไปวิ่งดูนะทุกคนอ่ะไปดูกันนะครับว่ามันจะสามารถเล่นได้แบบจวดๆหรือเปล่านะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปลองขึ้นเขาดูแหละ Let's goโอเคทุกคนก่อนที่เราจะไปเล่นเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนนี่นะครับทุกคนนี่ก็เป็นรถกระป๋องที่แปลงทำเป็นวิกฟุตนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่รถของผมนะครับอันนี้จะเป็นรถของพี่อะไรวะแกชื่ออะไรพี่เกมนะครับพี่เกมเ พิ่งแข่งกันไปนะครับแข่งรถกระป๋องกันไปนะครับถ้าใครอยากไปดูคลิปก็กลับไปดูได้นะฮะโอ้โหมันเลยนะถึงแกคันนี้ก็เอาไว้ให้วิจัยนะครับนี่โอ้โหก็คือชุดไฟเดิมมันเนี่ยมันจะเป็นของทามิยะนะครับผมก็ลองแล้วน่าจะเสียนะครับหรือไม่ผมก็ซ่อมไม่เป็นหรือเปล่าอาจจะมอเตอร์พังด้วยนะฮะผมก็เลยยกออกหมดเลยนะฮะผมก็เลยได้ทำการใส่เป็นมอเตอร์180แทนนะครับนี่มีเป็นเฟืองเหล็กด้วยนะครับแล้วก็ใส่เป็นสปีด 30A นะครับทุกคนนะแล้วก็ใส่เป็นแบต2เซลล์นะฮะบอกเลยว่าความแรงนี่จวดจานแน่นอนนะครับสำหรับแบต2เซลล์นะก็แรงน่าดูเลยครับรถแรงครับรถแรงก็สำหรับรีซีฟผมก็ใช้เป็นรีซีฟของเจ้าตัวเรดิโอลิงนะครับนี่ห้อยนะครับห้อยมันหับนะครับส่วนเซอร์โวนะครับเซอร์โวหน้าผมก็จะใส่เป็นเซอร์โวเดิมที่มากับรถเลยนะครับก็คือมันไม่ได้พังนะครับก็เลยใช้ตัวนั้นเลยเฮ้ย SG91R นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเซอร์โวทุกคนเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับผมว่ามันจะแรงไหมเดี๋ยวลองนิดหน่อย Let's goว้าวโอ้โหยกล้อคืออาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยครับไหนหักไหมเนี่ยไหนหักอะไรครับไอเนี่ยโอ้ยไม่หักไม่หักหูนี่แข็งแรงอยู่จะหักทำไมเดี๋ยวครับไม่ใช่รถผมนะฮะก็ต้องเล่นแบบระมัดระวังนิดนึงครับเมื่อกี้ระมัดระวังแล้วเหรอใช่ระมัดระวังแล้วอันนั้นน่ะไปลองอุ้ยลายเลยลายเลยลายเลยอะไรแกอาจจะไม่ซีเรียสหรือเปล่าอุ้ยหลุดเลยว่ะนั่นไหมมันหลุดเฉยๆมันหลุดเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวเอากาวติดไว้นี่ก็ร้อยกาวติดไม่ได้หักสักหน่อยคิดเดี๋ยวเอาที่เก็บไว้แล้วกันโอ้ยเสียงเครื่องเหรอวู้ครับไม่อยากกดแรงเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวไปลองขึ้นเขากันจ้ะA few moments later โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองด่านแรกนะทุกคนนี่ด่านแรกก็จะเป็นภูเขาคอนกรีตนะครับซึ่งภูเขาอันนี้ก็
อาจจะเตี้ยนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะฮะสำหรับบิ๊กฟุตกระป๋องคันนี้แบ่งไฟนะจ๊ะถอดบอดี้ดีมั้ยถอดบอดี้ดีกว่ามั้ยกลัวมันลายว่ะเดี๋ยวไว้ข้างบนแล้วกันไม่ใช่ของคุณไงไม่ใช่ของคุณถ้าเป็นของผมนี่เล่นสุดปอกมีศูนย์จะพังหรือไม่พังไป let's go แรงว่ะเดี๋ยวไม่มีว่าถอดแล้วแรงอ่ะมันเบาเลยอุ๊ยมันไต่หินได้หมดนะดูดิตรงนี้คือมันมีหินนะนี่โอ้มันมีแบบเศษหินนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นได้ไหมไปผมจะต่อใส่เบาๆนะครับ Let's go แรงแรงอ่ะโอ้ยนี่คือแบบโอ้ยชิวๆอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ทุกคนเดี๋ยวเรามาลองภูเขาหินกวดดูนะทุกคนนี่ว้าวไปเดี๋ยวใส่เบาๆว้ายว้ากินใช่กลัวอะไรกลัวเฟืองมันรูดเถอะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการขึ้นเขาก็ถือว่าใช้ได้ Amazing ไปเลย